กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับค่ะอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ในประเทศไทยครับโอ้เดี๋ยวนี้มีแบบเซฟเฮ้าส์กับเขาด้วยนะอยู่ตอนนี้อยู่เซฟเฮ้าส์อืมเซฟเฮ้าส์ตัวไหนจ๊ะอยู่ที่เซฟเฮ้าส์เขาไม่บอกสิโอ้ไม่โอ้โทษทีธรรมชาติเลยต้องถามใช่เซฟเฮ้าส์บอกก็ไม่เป็นเซฟเฮ้าส์สิค่ะตอนนี้นะคะพี่นิพนธ์ CK Power วิ่งกันสนั่นเลยอะฮะเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นแหละต้องถามพี่อะเซฟเฮ้าส์พี่ว่าไงอะเขาบอกว่าทั้งกลุ่มนะค่ะเขาบอกให้ซื้อแล้วถือเลยถือแล้วถือพี่ทั้งกลุ่มเลยทั้ง CK Power อะไรนะรถไฟฟ้า BMCL BECL ของเขานะคะเขาบอกให้ถือหมดเลยนะเอ๊ะของเขามีอะไรอีกสักตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วน้ำประปาขนส่งอ่ะ BECL มี BECL กับ BMCL BM กับ BE นะเขาบอกว่าถือไว้เลยทุกตัวใครมีของเขาให้ถือไปเลยทุกตัว BM BE CKP CK ทุ่นๆจากที่เขาพูดนะก็คือว่า CK กับ BMCL CK ทุ่นๆไม่ใช่เขาพูดถึง CK กับ BMCL ตัวอื่นน่ะคนอื่นไปพูดต่อไม่รู้นะค่ะๆ CK ทุ่นๆอันนี้ข่าวจริงอันนี้ข่าวจริงอันนี้เรื่องจริงข่าวจากไหนอ่ะเขาจากจริงฮะเจ้าของเลยโอ้เจ้าของด้วยเดี๋ยวเจ้าของเลยเซฟเฮ้าส์ตรงไหนเนี่ยเจ้าของบอกมาตลาดปิดแล้วค่ะพี่สถานการณ์ตอนนี้ให้นักลงทุนทำไงคะก็ยังไม่เสียอะไรค่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงมันแค่ปรับฐานนะคุณบ้านค่ะแล้วก็เมื่อวานกับวันนี้เป็นไงก็นิดหน่อยก็ยังบอกว่าจะปรับฐานอยู่นะฮะปรับฐานนี้ก็เป็น4เพื่อที่จะทำ5ผมพูดไปอย่างนั้นคืออีเลียเว็บสอนวันไหนนะครับสอนวันเสาร์ที่27ค่ะพอ5แล้วก็ A B C อ่ะค่ะตอนนี้กำลังทำ4แล้วก็เราจะทำ5เพื่อจบ5ขึ้นหนึ่งของเส้นอินเด็กซ์นะครับค่ะ5ของอะไรไม่รู้แต่กำลังจะทำ5ค่ะเราจะ A B C เลขใหญ่ขนาดไหนไม่รู้นะแต่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยหุ้นก็จะเลือกขึ้นกลุ่มที่เราพูดไปก่อนนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เป็นวันซื้อเป็นวันที่2แล้วของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเราเห็นบางเทศเขาวิ่งรีเวิร์สกลับขึ้นมาใครซื้อเมื่อวานเห็นไหมครับเปิดไม่หลุดใช่ไหมหลุด18.10 บาทก็วันนี้ก็วิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับโรงพยาบาลนะคะกลุ่มโรงพยาบาลมันมีที่ผมบอกว่ามันมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ใช่ไหมค่ะจุฬาวันนี้ก็ขึ้นต่อไหมเกษมราษฎร์ขึ้นแล้วค่ะ CSG เกษมราษฎร์ก็ขึ้นใช่ไหมมันพูดโรงพยาบาลมันจะขึ้นมาส่วนกลุ่มส่วนถ้าเราดูกลุ่มของพลังงานทางเลือกเนี่ยเขาขายเดมโก้ไปซื้อกันกุลก็สลับตัวมันจะมีกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยที่มันขึ้นทั้งกลุ่มถูกไหมฮะแล้วก็กลุ่มรับเหมาเนี่ยจ่ออยู่กลุ่มรับเหมาย่อนะคะย่อแต่ก็พวกเขต ITD แล้วก็ยังยืนบนอ่ะใช่ไหมถูกปิด5.90 บาทอะไรเงี้ยถือสักอาทิตย์หนึ่งนะผมว่าน่าถือนะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เคยแนะนำไว้ตัวนึงก็คือ TGPO นะฮะก็มีคนไลน์มาถามเหมือนกันว่าทำยังไงโอ้ยลืมไปแล้วจริงจริงทีจีโปเป็นสัญญาณมันเป็นหุ้นขึ้นตัวท้ายๆนะแต่มันเริ่มมีสัญญาณซื้อวันนี้เป็นครั้งที่2ละโดยสโลว์สโตเริ่มตัดเป็นสัญญาณซื้อนะครับสโลว์สโตตัดแล้วก็คือหุ้นพวกนี้มันยึกยักยึกยักแต่เวลามันวิ่งนะค่ะถึงเวลามันวิ่งมันก็วิ่งโคมโคมโคมอ่ะนะค่ะมันเคยมาเดี๋ยวมันก็มานะครับคือเราพูดนี่ไม่ถึงว่าคนที่ติดอยู่รอนะครับ80 ตังค์อะไรเงี้ยรอขายนะครับแต่ถ้ายังไม่เข็ดจะเข้าไปซื้อกับเขาก็แล้วแต่นะครับยังไม่เข็ดคำนี้อ่ะเออคือพูดไม่เคยเข็ดเลยในวงการนี้ใช่หุ้นพวกนี้มันแบบเจ็บแล้วไม่จำใช่แต่วันก่อนก็สวัสดิ์ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างคะก็เห็นมีคนกันแน่กันแหน่นักวิเคราะห์อย่าไปกันแน่กันแหน่เขาเป็นยังไงสวัสดิ์คะสวัสดิ์อ๋อย่อไปที่21 บาทย่อไงย่อลงมาก็ไม่ได้ดูดอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูดอะไรนะครับวอลุ่มก็ไม่มีนะครับค่ะก็เดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นนะครับอย่าไปกังวลอะไรกับมัน
คุณแบงค์เมื่อกี้เห็นพูด BBL ใช่ไหม BBL ก็ไม่เมื่อกี้209แต่ยืน208แต่ว่า SCB วิ่งดีกว่านะคะ SCB ตอนนี้ BBL เป็นโดจินะฮะบรูปสูตรโดจิเนี่ยวันจันทร์ขึ้นนะครับวันจันทร์ขึ้นนะคะจันทร์ขึ้นนะครับ BBL ขึ้นวันจันทร์ไม่หยุดนี่ดูโดจินิดนึงในกราฟแต่ขอเป็นโดจิกราฟในรายการนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแท่งมันเป็นแท่งแดงอยู่แท่งเห็นไหมครับก็เรียกบรูปสูตรใช่ไหมอันนี้เป็นโดจิโดจินี่ไม่ถึงว่ากำลังลงมาได้ดีเนี่ยนะถูกเบรกถูกเบรกการลงโดยแรงซื้อนะฮะก็เลยกลายเป็นโดจิอ๋อนี่ไงเขาเรียกโดจิอ่ะโดจินี่เรียกโดจิต้องขึ้นใช่ไหมคะเห็นโดจิต้องระวังก็คือต้องดูละถ้าวันจันทร์มีแท่งเขียวก็โอเคกลับละแล้วแบงค์เทพนับได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้มันคอมเพล็กซ์นี้ผมไม่อยากนับนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็น4เพื่อที่จะทำ5เมื่อกี้โอ้สุดยอดแบงค์เทพรอมันนานเหลือเกินรอ5เมื่อกี้นะเอาไปเถอะราคาแบบนี้ห่างกับเคแบงค์ตั้งไกลโอ้กันคนละ100 500 200วันนี้อย่าลืมนะครับว่ามันมีหุ้นหลายตัว X ใช่ไหมครับค่ะ X ดีค่ะเทรดยังบวกได้อยู่ตอนนี้เราเล่นแบบว่ารออ่ะเราไม่เติมเงินอ่ะนะแต่ถ้าขายลงมาเราก็ดันกลับอ่ะแล้วก็รอแบบฝรั่งเอาตังค์มาใส่อ่ะค่ะผู้เสียเปรียบเนี่ยค่ะใครเสียเปรียบคะฝรั่งไงอ๋อต่างชาติเสียเปรียบไทยแลนด์เหรอฮะก็คุณขายไป 200,000 แล้วของเราไม่ได้เป็นตามที่คุณคิดเนี่ยแต่เรายังดีอยู่เนี่ยคุณก็มาซื้อคืนดิใช่ไหมคุณซื้อแพงหน่อยดิใช่ไหมก็จะถึงจะแฟงไงใช่ไหมไอ้ตอนนั้นทุบเราเอาเป็นเอาตายอ่ะทุบลงไป 1,200 ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะมาทุบเราจนเราจะตายตอนนี้ก็มาซื้อเราคืนแพงหมดละกันนะครับค่ะค่ะฟีเจอร์ก็สวยนะดีเฟกต์ก็ฮ่าๆเห็นไหมลงไปถึงนั้นเห็นไหมไม่ดูตรงไหนตรงไหนพี่นั่งดูฮ่าๆคนเดียวตรงไหนอ่ะก็แถวๆผมพูดบ่อยๆ1047เดี๋ยวฮะพี่1047เข้าไปเลยเหรอบ่อยๆอ่ะ1047วันนี้ลงไปพอดีเลย1047ค่ะแล้วก็ถ้าใครดูเป็นในระบบเรานะครับระบบเรา120นาทีไม่หลุด1049นะครับวันนี้ลงไปปิดแค่ 1049.5 นะครับค่ะๆเพราะนั้นก็เป็นรีบาวด์กลับขึ้นมานะฮะทางนี้ก็อาจจะทํา A B C ครบแล้วอาจจะวิ่งต่อเลยก็ได้ค่ะโอ้ขึ้นมาจะวิ่งเลยก็ดูมัน A B C จบ A B C เป็น running collection นะครับค่ะแล้วก็กําลังจะขึ้นต่อเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครลองที่แฟกไว้ก็ถือต่อก็ได้อุ๊ยจริงอ่ะเรื่องวอลุ่มของเซตบอกแล้ววันนี้วอลุ่มต้องน้อยอ๋อค่ะน้อยจริงนะถูกไหมฮะค่ะคราวนี้ขึ้นต่อไปได้แล้ววอลุ่มประมาณ45,000-50,000อ่ะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับม้วนขึ้นไปเรื่อยๆกลุ่มที่จะทำให้หุ้นขึ้นก็คือกลุ่มธนาคารนะครับค่ะค่ะรอมันกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับที่จะทำให้ขึ้นนะครับกลุ่มสื่อสารก็คงจะแผ่วแล้วนะครับพอแล้วนะฮะกลุ่มพลังงานก็น่าจะแผ่วแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นแบงก์กับสื่อสารขึ้นมาแบงก์กับสื่อสารแบงก์แม่แบงก์กับ property อ๋อกับอสังหานะคะอสังหาแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะก็จะขึ้นมาทำหน้าที่ก็ดีนะพูดเราถ้าเราเล่นไปแบบนี้นะเราไม่แพ้ใครอ่ะค่ะคืออย่าไปทำให้หุ้นมันลงตกใจไปกลัวเรื่องสามประเทศให้มันมีเหตุผลนะเดี๋ยวคนจะเข้ามาในตลาดจะขึ้นนะครับอ๋อค่ะค่ะซึ่งมีครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอาละถ้าบางคนไม่เทรดเนี่ยนะไม่ทำแบบนั้นระวังนะถ้าเขาไม่มาทำให้เนี่ยแล้วหุ้นจะไม่มีวอลุ่มนะครับตอนนี้วอลุ่มบานไหมฮะวอลุ่มดีมากนะครับค่ะวอลุ่มตลาดเนี่ยคือถ้าตลาดหุ้นมันมีทิศทางแล้วก็การเล่นเขาเรียกว่าแฟร์เพลย์นะฮะจะมีคนเข้ามาในตลาดคือผมคิดว่านักลงทุนบ้านเราเนี่ยคุณมอนเขาแพ้ไม่เป็นไรอ่ะนะครับเขาเสียค่าขาดทุนไม่เป็นไรแต่ไม่ถึงว่าขอให้ตลาดมันเขานะครับเขาก็ไม่มีใครว่าอะไรคือนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปนะตามปัจจัยวิเคราะห์ไปตามหลักการเนี่ยเขาก็จะไม่ว่าอะไรผิดถูกเดี๋ยวนี้นั่นลงทุนบ้านเราแฟร์มากนะไม่ได้มาด่านักวิเคราะห์อะไรนะแต่นักวิเคราะห์ต้องแฟร์กับเขาคือต้องบอกข้อมูลจริงๆกับเขามีหลายๆคนเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือพอดีผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับแต่ผมประพฤติปฏิบัติตัวมาโดยตลอดว่าผมวิเคราะห์ตามหลักวิชาการนะผิดถูกอย่ามาด่าผมนะฮะผมไม่ได้อะไรจากที่คุณฟังผมไม่ได้เก็บตังค์นะฮะแต่ละว่าตามหลักวิชาการนะครับก็ตามหลักวิชาการนะตามหลักวิชาการไม่เกินด้วยค่ะแต่วิชาการที่รู้ยังไม่รู้เลยอ่ะเข้าไปเรียนคุณมันเห็นจัดคอร์สบ่อยดีใช่ไหมฮะจัดคอร์สคุณมันไม่รู้เรื่องคุณมันก็ต้องเรียนแหละพี่เอ้ยก็ไปเรียนแล้วก็สุดท้ายก็ทุกคนก็มาเข้าเรียน4+1รู้เลย
จบหมดนะฮะคือเรียนอะไรมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็เขียนแล้วลองไปรวมยิ่งไปเรียน Elite Wave นะครับเราไปเรียนดูเพราะว่าเขาจะสอนละเอียดนะฮะพอเราไปเรียนกันกับครูไก่สอนใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเรียนกับครูไก่ดูว่า Elite Wave ครูไก่สอนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอนิพนธ์ตลบปั้ง 4+1 อ้อเข้าใจละค่ะจะเข้าใจเลยมันจะเข้าใจอ๋อมันเอาไปใช้อย่างนี้นะมันจะเข้าใจนะครับม่อนก็ไปเรียนเผื่อจะได้ฟังพี่นิพนธ์รู้เรื่องแหละมันก็ไม่ได้ไปเรียนแบบอย่าไปเรียนกับจะลองก็สอนใช่ไหมครับคลาสเด็กใช่ไหมฮะคือถ้าไม่เรียนคลาสเด็กมาฟังผมมาฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าของพี่นิพนธ์เขาแอดวานคุณผู้ชมพวกเราเด็กๆคือเวลาฟังพี่นิพนธ์เอเลียดเวฟเราจะได้แม่เอเลียดเวฟของเขาอะไรวะเนี้ยประมาณนั้นอ่ะอยากรู้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมไปทองเลยแล้วกันนะครับเชิญค่ะพอดีมีเข้ามาอีกสายหนึ่งเชิญค่ะพี่ก็ทองคำผมคิดว่าตอนนี้ก็คือมันลงอยู่นะฮะมันลงได้ถึง1,206นะฮะนะครับโอ้โหหนักเลยเหรอครับถ้างั้นช็อตไปก่อนได้ไหมคะต้องช็อตต้องเล่นเร็วนะฮะอ๋อค่ะเล่นเร็วช็อตไปก่อนก็ได้เล่นเร็วนะฮะครับส่วนขาลองก็รอก่อนนะฮะครับจริงๆนะครับคุณเดี๋ยวถามนิดหนึ่งประกาศนโยบายรัฐบาลเนี่ย1ปีคิดว่าเขาทำได้ไหมทำได้ครับโอเคค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ